สวัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้อยู่กับผมฟลุ๊กและสปาร์คเองนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft กันอีกแล้วนะฮะโอเคนะครับก็เพิ่งตื่นนะฮะเสียงอาจจะแปลกไปนิดนึงนะฮะโอเคนะครับวันนี้ก็ต่อเนื่องจากคลิปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเอ้ยเดี๋ยวถ้ามันต่อเนื่องทำไมมันห่างกันนานจังวะเฮ้ยนะฮะเอาเป็นว่านะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปต่อจากที่เราได้ค้นพบนะครับชาวบ้าน 1,000 IQ นะครับที่สามารถเอาชีวิตรอดจากซอมบี้ได้นะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเรียกว่ากับดักแล้วกันเนาะนะครับที่เมื่อวิ่งออกมาแล้วเนี่ยคนที่ IQ ต่ำเนี่ยจะตกลงไปตายนะครับแต่ว่าเขาคนนั้นเนี่ย IQ สูงครับคือแบบไม่พลาดอ่ะก็คือแบบรอดออกมาได้นะครับถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะฮะวันนี้นะครับเราก็จะมาค้นหานะครับชาวบ้านที่มี IQ 1,000 IQ นะครับว่าพวกเขาเนี่ยจะรอดได้หรือไม่นะฮะก็น่าจะค้นหาประมาณสัก 20-30 คนแหละอู้อย่างเยอะเลยนะครับทุกคนโอเคแต่ก่อนอื่นนะครับเราต้องมาสร้างผมเรียกว่าด่านได้มั้ยเรียกว่าด่านแล้วกันเนาะเอาประตูมาก่อนเลยฮะแล้วก็กระจกนะครับกระจกที่นี่บอกกระจกเอาสักกี่บานดี5 10บานแล้วกัน1 2เฮ้ยมันห่างห่างโอ้ยเมาเบิ้ลครับขอโทษที3มีโอเค4ละ5 6 7 8เอาเฮ้ย8แล้วนะ9สิบประมาณนี้นะฮะซึ่งก็ค่อนข้างที่จะไกลมากเลยแหละก็ไม่มีมากกับบล็อกตอบแบบปึ๊บๆถามว่าทำไมเป็นบล็อกกระจกเหรอก็มันจะได้เห็นไงใช่ไหมมันจะได้เห็นชาวบ้านวิ่งครับทุกคนจริงๆอะจริงๆก็เป็นบล็อกอื่นได้นะแค่เราจะไม่เห็นแค่นั้นเองซึ่งถ้าเห็นมันจะได้อรรถรสกว่านะครับโอเคเอ้าผมมึนเรื่องผมนี่เอาบล็อกเอาไปใส่เดี๋ยววางไปเลยฮะอาจจะวางลำบากหน่อยครับพอดีว่าเมาส์กากนะครับเมาส์เบิ้ลนะฮะไม่รู้มันจะเบิ้ลทำไมนะครับเสียงดังนะฮะคือแบบอยู่ใกล้ๆนี่ผมแบบกระทืบเลยแล้วนะครับเบิ้ลอยู่นั่นแหละนะฮะหมายถึงเมาส์นะครับชอบเบิ้ลนะครับแบบเบิ้ลแบบเสียงดังอ่ะนะครับแบบรบกวนชาวบ้านนะครับนั่นแหละไม่ดีนะครับอย่าหาทำแม่งเมาส์เบิ้ลนะครับโอเคโอเคนะผมว่าน่าจะสูงพอนะแล้วก็ปิดเลยปิดเพดานด้วยนะครับเพื่อความระทึกนั่นเองชาวบ้านจะได้แบบไม่สามารถปีนหนีมาได้ฮะโอเคมันก็ต้องมีที่เว้นว่างสำหรับซอมบี้ด้วยใช่ไหมล่ะนะครับชาวบ้านมันกลัวซอมบี้นะฮะโอเคแล้วผมหยิบโอเคมาแล้วนะครับมันจะมึนหน่อยนะพอดีเพิ่งตื่นนะครับไม่ลึกซึ้งแต่เพิ่งตื่นนะทุกคนจำเอาไว้จำคำนี้เอาไว้เลยโอเคโอ้ยมันจะขยันเบิ้ลอะไรขนาดนั้นวะน่ะนะครับแหมเฮ้ยเดี๋ยวผิดทุกคนเอาใหม่ไอ้ตรงเนี้ยคือที่ที่ชาวบ้านยืนตรงนี้คือซอมบี้ต้องเหยียบไปนิดนึงนี่นะครับประมาณนี้ผมจะพังเมาส์เองละขยันเบิ้ลเลยเกินโอเคนะครับตรงนี้เป็นที่เอาไว้สำหรับซอมบี้นั่นเองนะฮะลองเป็นไอ้ตรงนี้เอาเป็นบล็อกอื่นแทนได้ไหมเอาเป็นบล็อกหินแล้วกันถามว่าทำไมเหรอไม่รู้ดิแสงมันจะเข้าทุกคนไอ้แสงแดดมันจะเข้าไงแล้วแบบซอมบี้มันก็แบบโดนเผานะครับโดนเผาอะไรเงี้ยแล้วก็ตายนะได้ไม่ต้องแบบมานั่งเสกใหม่เรื่อยๆครับโคตรเสียเวลาโอ้ยนี่ก็เบิ้ลเหลือเกินนะครับโอเคได้แล้วทุกคนเย้โอเคเอ้ยเดี๋ยวขอลองเทสก่อนดิว่าซอมบี้เนี่ยมันจะตายไหมนะครับมันจะถูกเผาไหมโอเคปรับเป็นอีซี่normalฮะโอเคครับไม่ถูกเผานะฮะโอเคปิดไปเลยครับตอนนี้ก็ประมาณสัก 90% แล้วนะฮะตรงเนี้ยจะเป็นกับดักนะครับกับดักใหญ่ๆเลยเป็นการทดสอบ IQ ว่าพวกเขาเนี่ยมีศักยภาพในการเอาชีวิตรอดหรือไม่นะครับเวลาเจอกับสิ่งที่น่ากลัว
นี่มันเล็กไปใช่ไหมเอาใหญ่กว่านี้หน่อยขยายหน่อยนี่นะครับแล้วก็จะมีบล็อกเพียงน้อยนิดนะครับที่เขาแบบจะต้องเดินนั่นเองนะครับผมว่าเอาสัก20คนพอมั้งผมว่า20หรือ30ดี20แล้วกันเดี๋ยว30มันจะนานไปเว้ยทุกคนนานไปแล้วก็เยอะไปด้วยนะฮะโอเคเอ้ยเอาเป็นนี่ดีกว่าเอาเป็นอะไรนะนี่ต้องเป็นนี่ครับไอรอนบาร์เลยไอรอนบาร์มันดูอันนี้สุดใช่ไหมนี่นะครับโอ้ยดูดิว่าเขาแบบจะทรงตัวได้ไหมโอ้ขนาดคนไทยมันทรงตัวไม่ได้เลยฮะโอเคแล้วก็ใช่ครับเอาสักประมาณนี้แล้วก็เอาบล็อกทำงี้ได้ไหมผมว่ามันไม่น่าจะยากเกินไปหรอกมั้งทุกคนผมใจดีอย่างนี้ด้วยดูดีว่าเขาจะแบบเอาตัวรอดได้ไหมนะฮะอย่างนี้ไปเลยไปกันเหนียวเผื่อแบบไม่รอดไงแต่มันดูเล็กๆไงไม่รู้ขยายหน่อยได้แต่ผมเชื่อว่าชาวบ้านเกมนี้น่าจะฉลาดพอที่จะรอดจากกับดักอันนี้ไปได้นะครับอันนี้พูดจริงๆเนี่ยผมแบบผมเชื่อใจว่ะประมาณนี้นะโอ้ยนี่กระเปิ้ลเหลือเกินรำคาญนะครับโอเคเนี่ยผมว่าน่าจะได้นะไม่น่ายากหรอกมั้งผมว่าแต่อย่างเงี้ยแต่อย่างเงี้ยไม่น่าได้มั้งโอเคครับก็ประมาณนี้แหละนี่คือผมใจดีสุดนะผมใจดีสุดนะอย่างนี้อย่างนี้ดีกว่าไม่รู้มันยากไปนะโอเคปึ๊บเอามือได้เหรอโอเคครับเซตเดนะครับโอเคนะฮะเราจะมาค้นหาชาวบ้านที่มี IQ 1000นะครับจำนวน30ไปเลยไป30เลยนะเพราะว่าโอ้แป๊บเดียวเองการหาคนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันแป๊บเดียวเองนะฮะ30คนโอเคนะครับผมต้องใส่ชุดเกราะด้วยผมต้องป้องกันตัวเองเพราะว่าไอเนี่ยเยอะสลามเยอะนะครับผมค่อนข้างที่จะรำคาญมากก็ทำเกมโหมดเซิร์ฟเวอร์เลยครับโอเคมาครับเราจะมาค้นหาผู้ไม่ใช่ชาวบ้านนะครับที่มี IQ เอ้าผมลืมนี่ไงตายแล้วมีคนศูนย์ IQ แล้วตอนนี้ผมนั่นแหละแม่งเอ้ยลืมดูลืมปรับ difficult ครับขออภัยด้วยโอเคตอนนี้เป็น normal แล้วมาโอเคเอาวางเลยปึ๊บโอเคนะคนแรกนะครับเขาจะมี IQ มากพอที่จะรอดจากกับดักนี้หรือไม่ต้องมาดูกันนะฮะไปแล้ว7K โอเคนะครับเราเจอแล้วนะฮะคนแรกนะครับเฮ้ยเราหาสัก5คนดีกว่าผมว่าคนเดียวไม่น่าพอนะครับ5 คน 5 คนเอางี้ดีกว่านี่ครับคนแรกไปนู่นแล้วฮะ5คนแรกเอ้ยไม่เอา5เอา10คนเลยนะครับเราหา10คนนะฮะว่าเราจะเจอหรือไม่นะครับสำหรับชาวบ้านที่มี IQ ไอ้ 1,000 นะครับที่แบบเอาตัวรอดเก่งอ่ะโอเคครับไปแล้วฮะคนที่2ว้าโอเคครับคนนี้ไม่ได้ฮะคนนี้ IQ ไม่ถึงก็ต้องตายไปนะครับไอ้นี่อะไรเนี่ยไปดินี่เนี่ยเอาไม่ตีไม่โดนนี่ไปเลยฮะโอเคนะครับตอนนี้เรามีผู้รอดชีวิต1คนนะครับ1คนแล้วนะเราหา10คนเหลือ9คนอ่ะไปคนที่2ครับปุ๊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 บรอดไหมรอดไหม 7K เราได้คนที่2แล้วนะฮะโอ้โหมันสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะนะฮะหรือว่ามันง่ายไปวะเนี่ยตอนนี้เราพบสลามสูงในคิวตกลงไปตายแล้วนะฮะโอเคครับเราได้มา2คนแล้วโอ้โหสุดยอดไปเลยใช่ไหมอะไรเนี่ยไปดีน้ำคานโอเคครับคนที่3มาฮะ1 2 3ไปเอาผิดทางเอาไปโทษโอเคครับเสกใหม่เสกใหม่เสกใหม่ก่อนเสกใหม่ก่อนไม่ได้โอเคคนเมื่อกี้ไม่เกี่ยวนะฮะ1 2 3ไปรอดไหมรอดไหม 7K เราพบไม่ใช่ครบครับเราพบชาวบ้านฉลาด
3คนแล้วฮะตอนนี้มันหรือมันง่ายไปวะดวนมันง่ายไปไหมผมรู้สึกมันง่ายไงไม่รู้อ่ะเนาะโอเคไม่ต้องเปลี่ยนหรอกโอเคฮะตอนนี้เราได้3คนแล้วนะคนที่เท่าไหร่วะเนี่ยคนที่6เอ้ยคนที่4ครับเอ้ยอะไรเนี่ยไปดิไปดิโอเคกี่คนแล้ววะ3คนได้ป่ะอู้อะไรเนี่ยรำคาญว่ะผมลงลืมอ่ะโอเคต่อไปเจ๊คนที่4มาแล้วนะฮะโอเคคนที่4มาแล้วหรือมันง่ายไปวะเนี่ยโอ้ยได้ไม่ได้นะครับเราจะพูดเรื่องอื่นไม่ได้เราจะลืมครับโอเคผ่านไป5คนใช่ป่ะโอเคผ่านไป5คนลุยโอ้เอาผมตกลงไปตายเองโอ้ my god โอ้โหอะไรครับเนี่ยสรุปเราเจอ5คนใช่ไหมถ้าผมนับผิดผมขออภัยด้วยนะหรือมันง่ายไปวะตอนเมื่อกี้เหลือ25คนใช่ไหมไป5คนน่าจะตกไปคนเดียว25ใช่ป่ะ24ดิตอนเนี้ย24เอ้ยเมื่อกี้มันเหลือ25นี่ใช่ไหมใช่มาเบิ้ลครับโอเค25นะฮะโอเคผมคิดว่ามันง่ายไปครับเพราะฉะนั้นเอาอะไรออกดีวะเปลี่ยนเอาตรงเนี้ยออกเฮ้ยมันจะยากไปปะวะผมว่ายากไปนะเอ้ยแล้วลองเปลี่ยนเป็นขอบดูไหมลองเปลี่ยนเป็นขอบดูอ่ะเป็นขอบถ้ามันเดินขอบเอาว่ะทุกคนถ้ามันเดินโอ้โหถ้ามันเดินขอบผมว่ามันก็น่าจะรอดนะนี่เห็นไหมโอเคครับมาต่อเลยโอ้ยอะไรวะเนี่ยรำคาญโอเคครับคนต่อมานะฮะเอาซอมบี้หายอะไรวะเนี่ยอุ้ยปิดก่อนซอมบี้หายฮะโอเคนะครับตอนนี้เราพบชาวบ้านที่มีคิวเนี่ยประมาณ5คนนะครับผมลองทวนใหม่นะงงว่ะแม่งคิดเรื่องอื่นไม่ได้เลยเอาเป็นว่าเท่าที่ดูมานะ5คนนะครับที่รอดชีวิตไปใช่ไหมแล้วก็มีคนหนึ่งที่มันตกไปตายมีคนเดียวเลยก็คือตอนนี้เราเสกไปทั้งหมดประมาณ6คนนะครับอีกคนหนึ่งตายอีก5คนรอดเพราะฉะนั้นนะครับมาต่อเลยเราได้5คนแล้วนะเราต้องหาอีก5คนครับไปลุยเลยโอเคครับมาว่าแยกดีไหมตอนนี้เหลือ24คนมี5แล้วอ่ะเอาไปว่ามี5แล้วกันไปลุยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอาวิ่งดิเย็นเคโคตรใจเย็นเลยคนนี้นะครับโอ้โหเราเจอ6คนแล้วนะฮะโอ้ my god สำหรับชาวบ้านที่มี IQ สูงถึง 1,000 นะครับคือแบบเขาใจเย็นมากนะฮะเป็นผมโลกไปแล้วจริงๆนะครับคือแบบพอถึงหน้าประตูเขาเดินเลยเว้ยโอ้โหโคตรฉลาดอ่ะทุกคนโอ้ my god ยอดเลยโอเคครับคนที่หอนะไปเอามีลูกมาด้วยเอามือพัดพังมือโอเคช่างมันอันนี้อะไรเนี่ยออกไปได้ เรียบร้อยครับโอเคตอนนี้เรามีชาวบ้านที่โอ้ยรำคาญว่ะมันมีชาวบ้านหลุดมาหนึ่งตัวเราไม่นับเมามันชอบเบิ้ลนะผมรำคาญว่ะทุกคนผมจะเอาปืนมายิงมันยิงเนี่ยยิงสลามเนี่ยโอเคนะครับตอนนี้ก็ยังมี6คนเหมือนเดิมเพราะว่ามีคนสูญในคิวตกลงไปตายเมื่อกี้นะฮะโอเคครับไปต่อครับเดี๋ยวเวลาไปลุยอัพปุ๊บ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 คนแล้วนะเจ็ดเก้เราเจอ7คนแล้วนะฮะคุณผู้ชมโอเคคนต่อไปเลยจะได้ไม่เสียเวลามากไปปุ๊บ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 ปุ
ปึ๊บโอเคครับคนนี้สู่ในคิวตกลงไปตายนะฮะโอเค7คนแล้วนะไปครับเออโอ้ยโอ้อะไรวะเนี่ยโอ้ my god อ้าวโลกอ้าวโลกเก็บทรงไม่ได้โอเคเราเจอ7คนแล้วนะคนเมื่อกี้รอดไหมเนี่ยผมไม่รู้อ่ะไอ้สลามแม่งชนอยู่นั่นแหละไม่รู้นะครับน่าจะไม่รอดมั้งผมว่านะไม่เห็นแบบวี่แววเลยโอเคเอาเป็นว่าไม่รอดแล้วกันนะฮะโอเค7คนอยู่เหมือนเดิมนะครับมาครับไปเอาซอมบี้อ่ะเอาซอมบี้หายโอ้อะไรวะเนี่ยซอมบี้หายนะครับค่อนข้างปวดหัวนิดนึงกับการทดสอบ IQ ชาวบ้านนะครับเหมือนเป็นการทดสอบ IQ ตัวเองด้วยไงไม่รู้เออไปลุยคนที่8ปึ๊บไม่รอดนะครับโอ้ยเริ่มยากขึ้นแล้วเนี่ยเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับโอ้ยลำคายก็สลามว่ะเฮ้ยโอเคฮะไปโอเคฮะปึ๊บตายเหมือนเดิมนะครับโอเคคือตอนนี้ผมลืมเลยว่าบางคนที่เก่งหรือคนที่8เจ็ดเคโอเคครับเราเจออีกคนที่มี IQ สูงเมื่อไหร่นี่มันจะตายวะเนี่ยเว้ยเออไปตายซะคนที่7หรือคนที่8วะผมลืมว่ะผมตายเนี่ยแม่งเสียสมาธิหมดเลยเอาเป็นว่าไม่ต้องช่างมันเถอะไม่ต้องหรอกหาสักกี่คนเนี่ยเสกแม่งให้หมดเลย16คนเนี่ยนะครับแล้วมาดูว่ามันจะรอดกี่คนนะครับผมขี้เกียจนับแล้วไปลุยโอ้โอ้สลามโอ้โอเคฮะเรามาดูกันนะโอ้โหโอ้โหตายแล้วคนตายโอ้ยปวดหัวแล้วการทดสอบมานั่งหาคนมี IQ สูงเนี่ยโอ้นะครับเอาเป็นว่านะมันก็มีทั้งคนฉลาดทั้งคนโง่แหละนะครับนะครับไม่มีอะไรมากเลยตอนแรกก็ว่าจะหาคนแบบเออดีๆแหละแต่แบบแม่งหาไม่ได้แล้วแบบเสียสมาธิไอ้สลามเนี่ยมันคนเหลือเกินนะครับก็ขำๆกันไปนะครับเอาเป็นว่านะเดี๋ยวผมจะสรุปให้นะเอาง่ายๆเลยโลกใบนี้มันก็มีทั้งคนฉลาดกับคนโง่แหละจบนะครับ นะครับคนโง่ก็จะเดินก็แบบเออไม่คิดว่าแบบเออตัวเองจะเอาชีวิตรอดไงก็เดินตรงไปตายเลยนะแต่คนฉลาดมันบางคนอุ๊ยมันมีคนนึงที่แบบโคตรใจเย็นเลยเว้ยทุกคนโคตรใจเย็นอ่ะแบบโอเคแบบมีสติอ่ะเรียกว่ามีสติแล้วกันเอาง่ายๆมันจะมีคนหนึ่งที่แบบเออหนีซอมบี้มาใช่ไหมเวลาคนเราเจออะไรแบบเออที่แม่งน่ากลัวอะไรเงี้ยสุบแบบเจอโจรปุ้นหรือแบบสมมติว่าโดนฆาตกรไล่ฆ่าสมมตินะคือแบบส่วนมากแม่งก็สติแตกก็แหละเจอผีก็ได้อะสติแตกหมดอะแต่แบบคนนี้แม่งมีสติอะคือแม่งดีอะแม่งวิ่งอย่างเร็วเลยปุ๊บถึงปุ๊บแม่งเดินไปแม่งเดินแล้วก็ค่อยๆ อ้อมรั้วแล้วก็ขึ้นไปอย่างใจเย็นนะครับดีมากควรเอาเป็นตัวอย่างนะครับสำหรับคนที่มีสตินะฮะสตินี่สำคัญมากนะฮะเฮ้ยผมเป็นคนมีสาระเฉยเลยว่ะทุกคนเอาเป็นว่านะครับก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ